Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนรู้อิสลามนะครับเวลาผมขึ้นบนเวทีผมก็จะตอกย้ำทุกครั้งว่าการเรียนรู้อิสลามคือการเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตที่ทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยนะครับเพราะว่าพอพูดว่าอิสลามเป็นศาสนาเนี่ยหลายคนก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายเพราะว่าคนวัยรุ่นนะครับหรือรุ่นทำงานรุ่นเราเนี่ยนะครับพอนึกถึงเรื่องศาสนาถือว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อเป็นเรื่องของคนแก่ๆที่ใกล้จะตายแล้วนะครับก็เข้าวัดเข้าวากันจริงๆแล้วนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าวัดตอนแก่แต่ว่าเราจะมีโอกาสได้แก่แล้วก็ได้เข้าวัดไหมนะครับแล้วก็เมื่อเข้าวัดแล้วเนี่ยทุกคนก็มักจะเข้าไปถือศีลปฏิบัติธรรมกันนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับศีลเนี่ยไม่ได้อยู่ที่พระธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดนะครับศีลนี่คือข้อห้ามธรรมคือข้อปฏิบัตินะครับคือให้เราได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นทุกศาสนาก็จะมีทั้งศีลแล้วก็มีทั้งธรรมแต่ว่าในอิสลามเนี่ยไม่มีพระไม่มีนักบวชไม่มีสงฆ์เพราะถือว่าศีลและก็ธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครับดังนั้นจึงมีคำพูดว่าศีลไม่ได้อยู่ที่พระธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดเราสามารถปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมได้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับตามใดที่เรายังมีชีวิตเพียงเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าอะไรที่ถูกห้ามเราก็ละเว้นนะครับอะไรที่เป็นธรรมะเราก็ปฏิบัติธรรมนะครับนี่คือศิลปะในการใช้ชีวิตเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนสร้างชีวิตเราจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะเรียนกันก็เป็นเรื่องของความศรัทธาประการหนึ่งที่คนมุสลิมจำเป็นที่ต้องมีและจะต้องเรียนรู้นะครับแต่ก่อนที่เข้าถึงเรื่องนั้นเนี่ยผมจะให้ทุกคนได้เห็นที่ผมมาแสดงเนี่ยนะครับเป็นคู่มือการใช้รถของผมที่ผมซื้อมานะครับแล้วก็เวลาซื้อรถป้ายแดงมาหรือซื้อรถมือสองนะครับสักปี2ปีเขาก็จะมีคู่มือการใช้รถให้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีคู่มือไม่มีคนสอนนะครับการใช้รถเนี่ยเราก็จะใช้รถไม่เป็นนะครับรายละเอียดยิบเลยครับเกี่ยวกับองค์ประกอบอะไหล่ส่วนต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการขับรถยนต์เราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้แล้วเราก็ต้องรู้นะครับว่ารถที่คุณใช้เนี่ยมันใช้น้ำมันเบนซินหรือว่าดีเซลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องของคุณใช้น้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลก็เป็นที่ต้องห้ามนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้แต่ตั้งแต่มีการผลิตรถยนต์ออกมานะครับรถยนต์เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันเนี่ยนอกจากมีรถใช้น้ำมันมีรถใช้แก๊สแล้วยังมีรถไฟฟ้าอีกด้วยนะครับมันก็เราจำเป็นต้องเรียนรู้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนสร้างรถยนต์ไงนะครับชีวิตก็เช่นกันเราไม่ได้เป็นคนสร้างนะครับเพราะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้นะครับว่าใครเนี่ยเป็นผู้สร้างชีวิตเราทั้งร่างกายแล้วก็วิญญาณเฉพาะร่างกายอย่างเดียวนะครับหากจะเปรียบเหมือนกับเครื่องยนต์กลไกในตัวรถยนต์นะครับเครื่องยนต์กลไกนะครับอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยมีนับร้อยนับพันชิ้นหมอเนี่ยครับยังเรียนไม่หมดจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่เครื่องยนต์กลไกนะครับนักเรียนช่างกลเนี่ยเขาเรียนกันเขาก็รู้เขาก็สามารถที่จะซ่อมแซมได้ถ้ามันเสียจะซ่อมตรงไหนถอดอะไรทิ้งแล้วอะไรมาใส่เพิ่มเติมชีวิตของเราเนี่ยนะครับทางด้านร่างกายเนี่ยนะครับบางทีมันมีอะไหล่ให้แต่มันก็เป็นอะไหล่ชั่วคราวนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนไตหรือเปลี่ยนตับอะไรเปลี่ยนหัวใจมันก็ทำได้ถึงจะเปลี่ยนยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเราก็คงหนีไม่พ้นวาระสุดท้ายนั่นก็คือลมหายใจสุดท้ายของความตายแต่ความตายคืออะไรความตายคือการเกิดอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นการเกิดทางด้านวิญญาณแต่เพียงด้านเดียวนะครับเพราะชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยนะครับมีทั้งร่างกายแล้วก็วิญญาณทั้งร่างกายและวิญญาณเนี่ยนะครับเป็นองค์ประกอบของชีวิตหากจะเปรียบชีวิตเนี่ยนะครับเหมือนกับตัวนกนะครับนกเนี่ยเวลามันจะบินเนี่ยมันต้องบินด้วย2ปีก
ไม่มีนกตัวใดหรือไม่มีเครื่องบินลำใดนะครับที่บินด้วยปีกเพียงครั้งเดียวนกจะต้องบินไปข้างหน้าด้วยปีกทั้งสองข้างชีวิตก็เช่นกันนะครับเรามีทั้งร่างกายและก็วิญญาณเป็นองค์ประกอบของชีวิตเพราะนั้นถ้าเราจะไปข้างหน้านะครับเราต้องใช้ปีกทั้งสองข้างร่างกายแล้วก็วิญญาณนะครับคราวนี้เมื่อเราเดินไปข้างหน้าวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราต้องจากโลกนี้ไปนะครับวิญญาณของเรายังคงโบยบินต่อไปทิ้งร่างกายของเราชะตากรรมของดวงวิญญาณนะครับจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ทีนี้นะครับเมื่อเราเกิดมาในโลกนี้นะครับเราเกิดมาในฐานะสิ่งถูกสร้างเราไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างชีวิตของเราขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ชีวิตอย่างไรล่ะในเมื่อผู้สร้างเราคือพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาในสภาพที่อ่อนแอและไม่รู้คือภาษาอาหรับใช้คำว่าโง่เขลาพูดง่ายๆคือไม่รู้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะครับเหมือนกับคนที่เขาสร้างรถยนต์มาเขาก็จะบอกคุณสมบัตินะครับของรถยนต์เขาเนี่ยว่าทำความเร็วได้เท่าไหร่นะครับคุณไปดูที่หน้าปัดรถยนต์ของคุณนะครับบางยี่ห้อเนี่ยสามารถทำความเร็วถึง220กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มีใครบ้างผมอยากจะถามนะครับว่าคุณมีรถยนต์ที่สามารถทำความเร็วได้220ชั่วโมงคุณมีความสามารถที่จะขับรถยนต์คุณมีเสรีภาพในการที่จะขับรถยนต์แต่มีใครบ้างไหมที่จะกล้าขับรถยนต์นะครับบนท้องถนนโล่งๆ220กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมคิดว่าคงไม่มีใครกล้าเพราะอะไรครับเพราะคุณคำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตของคุณหรือของชีวิตผู้ร่วมทางนั่งไปกับคุณไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือลูกนะครับเพราะนั้นนะครับคุณก็ต้องมีกรอบในการขับของคุณอย่างมากก็110 120ถ้าคุณนั่งไปกับภรรยาคุณขับ120ภรรยาอาจจะดึงหูคุณนะครับจะรีบไปไหนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมเสียสละเสรีภาพที่จะขับรถเร็วเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองเห็นไหมฮะเรายอมสละเสรีภาพที่จะขับรถเร็วเพื่อแลกกับความปลอดภัยของตัวเราและคนที่อยู่ข้างเคียงซึ่งเป็นผลประโยชน์แก่ตัวเราเองบนโลกใบนี้เห็นไหมฮะนั่นเป็นความสมัครใจของเราเองนะครับเพื่อที่จะแลกกับความปลอดภัยยอมสละเสรีภาพนะครับเพราะนั้นเมื่อเรามาอยู่บนโลกนี้แล้วเนี่ยนะครับความปลอดภัยของเราเนี่ยนะครับมันไม่ควรจะจำกัดอยู่แค่เพียงการขับขี่รถยนต์บนท้องถนนเท่านั้นมันควรจะต้องปลอดภัยไปถึงข้างหน้าด้วยนะครับในโลกหลังความตายเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยจะมีความรอดปลอดภัยนะครับจากการถูกลงโทษในโลกหน้าหรือโลกหลังความตายเราก็ควรจะต้องเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตเพราะเราเกิดมาเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ได้บอกว่าในคัมภีร์กุรอานในฐานะที่พระองค์ทรงสร้างชีวิตมาและพระองค์ทรงเมตตาและพระองค์บอกว่าเราสร้างมนุษย์มาในสภาพที่อ่อนแอและไม่รู้และเราอ่อนแอจริงๆด้วยเราสู้สัตว์ไม่ได้ตอนที่เราเกิดมาใหม่ๆนะครับเพียง10-15นาทีนะครับลูกสัตว์ไม่ว่าจะเป็นแพะเป็นเก้งเป็นกวางพอคลอดออกมาจากท้องแม่มันเท่านั้นนะครับประมาณ15นาทีมันก็ลุกขึ้นยืนเดินได้ด้วยแล้วก็รู้ด้วยว่าแม่ของมันเนี่ยตัวไหนแล้วมันก็เดินไปดูดนมแม่มันและแม่มันก็ให้ความคุ้มครองจนกระทั่งมันเติบโตขึ้นมาแต่มนุษย์ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับกว่าเราจะเดินได้นะครับตั้งไข่ล้มต้มไข่กินกันไม่รู้กี่ครั้งนะครับถ้าเกิดมาใหม่ๆแล้วก็แม่อุ้มมาใส่อกเอานมใส่ปากให้ครับเราก็คงจะไปไม่รอดคงจะต้องตายไปซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้น เราเกิดมาในสภาพที่อ่อนแอและเมื่อเราโตขึ้นมานะครับเราก็ไม่รู้เราใช้ชีวิตกันแบบไม่รู้นะครับใช้ชีวิตแบบโง่ๆในหัวร้อนแล้วก็มีเรื่องมีราวกันเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่ต้องเรียนรู้ศิลปะในการใช้ชีวิตนะครับซึ่งเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์มาแล้วก็สร้างมาในสภาพที่อ่อนแอและไม่รู้แล้วนะครับยังไงก็แล้วแต่พระองค์ก็ประทานสติปัญญาให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยในอิสลามเราถือว่าทุกคนเกิดมาในสภาพบริสุทธิ์นะครับในช่วงชีวิตระหว่างเกิดมานะครับจนถึงวัยผู้ใหญ่ตามหลักการอิสลามนะครับวัยผู้ใหญ่ไม่ใช่เริ่มต้นตอนอายุ15 17หรือ20มันเริ่มตั้งแต่
เด็กผู้ชายเริ่มมีความรู้สึกทางเพศซึ่งสังเกตได้จากการที่เด็กนะครับเริ่มมีอาการฝันเปียกก็ประมาณอายุ 12-13 นะครับมันจะมีอาการนี้ขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์กําหนดมานะครับเหมือนกับที่อัลเลาะห์ได้เหมือนกับที่มนุษย์ได้สร้างรถยนต์เอาไว้แล้วก็ใส่เครื่องยนต์กลไกเอาไว้นะครับความรู้สึกอันนี้ถูกสร้างขึ้นมารู้สึกทางด้านกามอารมณ์ผู้หญิงจะเริ่มความเป็นผู้ใหญ่ครับก็ตอนที่มีประจำเดือนครั้งแรกหากใครก็แล้วแต่เสียชีวิตก่อนถึงวัยผู้ใหญ่พระเจ้าไม่เอาโทษเมื่อไม่เอาโทษก็ไม่ต้องตกนรกเมื่อไม่ต้องตกนรกไปอยู่ที่ไหนหลังความตายมันมีอยู่สองที่เท่านั้นเองนะครับไม่นรกก็สวรรค์เพราะนั้นเด็กที่เสียชีวิตก่อนถึงวัยผู้ใหญ่นะครับพระเจ้าไม่เอาโทษแน่นอนครับเขาก็ไปอยู่ในสวรรค์พวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่มีใครอายุเกินต่ำกว่า12ไหมกรุณายกมือไม่มีนะผมอนุญาตให้ทำหน้าเก๊กเป็นหน้าเด็กนะโอ้ไม่มีนะทุกคนเลยวัย12มาแล้วโอกาสจะเข้าสวรรค์ฟรีๆแบบเด็กเนี่ยมันไม่มีแล้วดังนั้นคุณต้องรับผิดชอบต่อบาปบุญคุณโทษเพราะพอเข้าวัยผู้ใหญ่คุณจะเริ่มมีความสำนึกขึ้นมาทันทีว่าอะไรผิดถูกชั่วดีจริงเท็จนะครับคุณไม่เชื่อไปทดลองดูก็ได้คุณไปเคหัวเด็กอายุ10ขวบ11ขวบเนี่ยยังไม่เข้าเกณฑ์ผู้ใหญ่เนี่ยแล้วถามว่าดีไหมโดนเขกหัวเนี่ยเด็กจะบอกเลยว่ามันไม่ดีถ้าน้าโดนเขกน่าจะรู้สึกอย่างไรนะครับถามเด็กทุกคนนะครับที่ยังไม่ถึงวัยผู้ใหญ่ว่าจูงคนแก่คนตาบอดข้ามถนนเนี่ยดีไหมเด็กทุกคนจะตอบได้ความสำนึกผิดชอบชั่วดีนะถูกผิดเหล่านี้มันถูกใส่มาให้กับมนุษย์แล้วนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ว่ามนุษย์จะมาอ้างไม่ได้ว่าฉันไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้มาแล้วเหมือนกับคนสร้างหรือคนบิดรถยนต์เขาใส่เครื่องยนต์เอาไว้ในเครื่องยนต์ให้มันขับเคลื่อนได้เช่นเดียวกันนะครับพระเจ้าก็ใส่ความรู้สึกอันนี้เอาไว้ให้แก่มนุษย์แล้วนะครับมนุษย์จะมาอ้างว่าตัวเองไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วไม่ได้คำสอนของศาสนาที่ถูกส่งมานะครับเพียงแต่มายืนยันว่าไอ้สำนึกที่พระเจ้าให้มาครับความรู้สึกว่าอะไรดีชั่วผิดถูกจริงเท็จเนี่ยมันเป็นความจริงรักษาเอาไว้นะครับแต่ว่านั่นแหละมันก็เป็นเบื้องต้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับพระองค์จึงรู้ว่ามนุษย์จำเป็นจะต้องมีคู่มือการใช้ชีวิตพระองค์จึงได้ประทานสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้ให้นั่นก็คือคัมภีร์นะครับวันนี้หัวข้อบรรยายให้เราคือการศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ดูหัวข้อก่อนนะครับว่าการศรัทธาคือการเชื่อโดยสนิทใจนะครับแล้วก็บรรดาคัมภีร์แสดงว่าคัมภีร์เนี่ยไม่ได้มีเพียงเล่มเดียวนะครับแต่วันนี้ที่ผมจะพูดถึงเรื่องคัมภีร์กุรอานเนี่ยคือคัมภีร์กุรอานนะครับเป็นจะบอกว่าเป็นหนังสือก็ไม่ใช่เพราะว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับไม่ได้เขียนในสไตล์หนังสือเพราะนั้นหลายคนเนี่ยพอศึกษาอิสลามแล้วจะเข้าไปศึกษาคัมภีร์กุรอานโดยตรงครับงงเมื่ออ่านคัมภีร์กุรอานเพราะว่าถ้าเป็นหนังสือเรื่องราวของนบีต่างๆนะครับมันควรจะอยู่กันเป็นบทไปใช่ไหมครับแต่นี่ไม่ใช่เรื่องราวของนบีคนหนึ่งกระจายกันไปทั่วทั้งเล่มในคัมภีร์กุรอานและคัมภีร์กุรอานไม่ใช่จดหมายเหตุนะครับที่บันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นตามกาลและเวลาเพราะว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับถ้าหากจะเอาข้อความแรกที่พระเจ้าประทานให้กับนบีมูฮัมหมัดประทานเนี่ยนะครับมันก็ควรจะอยู่หน้าแรกเลยนะครับแต่ไม่ใช่คัมภีร์กุรอานกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับเอาไปไว้ใกล้ท้ายนะครับข้อความที่ถูกประทานมาในช่วงปลายชีวิตของนบีมูฮัมหมัดกับเอามาไว้ข้างต้นซึ่งทำให้คนเนี่ยเกิดความสับสนนะครับในการศึกษาคัมภีร์กุรอานแต่คัมภีร์กุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่มหัศจรรย์นะครับแล้วก็แปลกมากเพราะว่าเป็นคัมภีร์เล่มเดียวนะครับที่มีคนอ่านตลอดเวลาทุกวินาทีที่โลกหมุนไปไม่ใช่นาทีนะครับทุกวินาทีที่โลกหมุนไปเพราะว่าทุกวินาทีที่โลกหมุนไปเนี่ยนะครับมุสลิมเนี่ยอยู่ทั่วโลก
มุสลิมเนี่ยจะต้องละหมาดและในการละหมาดเนี่ยนะครับจะต้องอ่านอย่างน้อยบางบทบางตอนของคัมภีร์กุรอานมันเป็นข้อบังคับนะครับคุณเรียนมาคุณก็คงจะรู้นะครับว่าในการละหมาดเนี่ยคุณไม่อ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์การละหมาดของคุณก็ใช้ไม่ได้หรือมันก็ไม่ได้ละหมาดนะครับเพราะนั้นคัมภีร์กุรอานก็ถูกอ่านในการละหมาดและคนมุสลิมละหมาด5เวลานะครับคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับมีความมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นคัมภีร์ที่ไม่เคยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือสังคายนาแม้แต่เพียงตัวอักษรเดียวนะครับคุณไปหยิบคัมภีร์กุรอานนะครับที่พิมพ์ในเมืองจีนที่พิมพ์ในยุโรปพิมพ์แอฟริกาหรือที่พิมพ์ในประเทศไทยคุณจะพบเลยนะครับว่าทุกตัวอักษรเนี่ยเหมือนกันหมดคนทั่วโลกที่เป็นมุสลิมอ่านคัมภีร์ในภาษาอาหรับเหมือนกันหมดทุกตัวอักษรเหมือนกันกับที่นบีมูฮัมหมัดซึ่งเป็นผู้รับคัมภีร์กุรอานมาเมื่อ 1,400 กว่าปีที่แล้วเนี่ยอ่านเหมือนกับสาวกของท่านนะครับอ่านเหมือนกันหมดนะครับ1,400 กว่าปีคนมุสลิมอ่านคัมภีร์เล่มนี้นะครับและมันมหัศจรรย์อย่างยิ่งนะครับที่คัมภีร์กุรอานเล่มนี้นะครับมีคนท่องจำได้ไม่ใช่นับแสนแต่เป็นนับล้านและไม่ใช่แค่1ล้านนะครับแต่มีคนมากกว่า10ล้านคนที่สามารถท่องจำคัมภีร์กุรอานนี้ได้นะครับเป็นภาษาอาหรับคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับไม่เหมือนหนังสืออื่นตรงที่ว่าข้อความแต่ละตอนเนี่ยถ้าในหนังสือทั่วไปเขาจะเรียกว่าประโยคหรือวรรคแต่ในคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยวรรคตอนนะครับ 6,236 อายะ 6,236 อายะจำให้ดีนะครับอายะเนี่ยไม่ใช่แปลว่าประโยคไม่ได้แปลว่าวรรคเพียงแต่เราเรียกว่าเป็นวรรคในภาษาไทยเพราะว่ามันเป็นข้อความที่มีการหยุดแล้วก็เริ่มต้นใหม่เหมือนกับวรรคนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นสโลกหรือว่าบทสวดมนต์นะครับในภาษาบาลีหรือสันสกฤตแต่ในคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับเรียกวรรคตอนต่างๆที่อยู่ในคัมภีร์กุรอานเนี่ยว่าอายะนะครับคัมภีร์กุรอานประกอบด้วย 6,236 อายะคำว่าอายะเนี่ยนะครับแปลว่าอะไรอายะเนี่ยนะครับจำไว้เป็นความรู้เลยนะครับอายะเนี่ยแปลว่าหลักฐานแปลว่าสัญญาณแปลว่าความมหัศจรรย์นะครับอายะในคัมภีร์กุรอานเนี่ยแปลว่าหลักฐานสัญญาณสิ่งมหัศจรรย์ที่แปลว่าหลักฐานก็เพราะว่ามันเป็นหลักฐานยืนยันว่าพระเจ้านั้นมีจริงและคัมภีร์กุรอานเล่มนี้มาจากพระเจ้าจริงนะครับมันเป็นสัญญาณที่เตือนให้เรารู้ว่านะครับพระเจ้านั้นมีอยู่เพราะว่าคัมภีร์กุรอานเป็นวจนะหรือถ้อยคำของพระเจ้าเตือนเราให้นึกถึงการกลับไปหาพระองค์มันเป็นสัญญาณเตือนนะครับมันเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าพระเจ้านั้นมีจริงคือรัชวาลาองค์เดียวที่ประทานถ้อยคำในรูปของคัมภีร์กุรอานให้แก่มนุษย์ชาติเพื่อเป็นคู่มือการใช้ชีวิตเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะอะไรครับเพราะไม่มีใครอ้างว่าตัวเองเป็นคนเขียนคัมภีร์กุรอานขึ้นมานะครับไม่มีใครอ้างว่าตัวเองเป็นคนเขียนคัมภีร์กุรอานขึ้นมาไม่เพียงเท่านั้นนะครับคัมภีร์กุรอานเนี่ยยังท้าทายด้วยถ้าหากว่ามนุษย์คนไหนแน่จริงไม่ต้องคนเดียวให้รวมหัวกันจะกี่คนก็ได้ให้เขียนข้อความนะครับที่เหมือนกับคัมภีร์กุรอานขึ้นมานะครับจะวรรคหนึ่งหรือจะบทหนึ่งก็ได้ที่ให้เหมือนคัมภีร์กุรอานขึ้นมานะครับเพราะนั้นคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับจึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยืนยันถึงการมีอยู่ของพระเจ้าและพระองค์ก็ยืนยันด้วยนะครับว่า
นบีมูฮัมหมัดเนี่ยไม่ได้เป็นคนเขียนกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานเลยเพราะว่าในสมัยที่คัมภีร์กุรอานถูกประทานมาให้แก่นบีมูฮัมหมัดมีบางคนอ้างว่านบีมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นคนเขียนเพราะไปฟังเรื่องราวของชาวคัมภีร์ก่อนๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาตัดเสริมเติมแต่งในคัมภีร์กุรอานแต่ว่าในคัมภีร์กุรอานอัลลอฮ์บอกเลยนะครับว่ามูฮัมหมัดไม่ได้เขียนแต่คัมภีร์กุรอานเนี่ยแปลเป็นวจนะของพระองค์ที่ถูกบันทึกเอาไว้ให้เป็นรูปเล่มนะครับตลอดชีวิตการเป็นนบีของท่านนะครับเพราะนั้นใครจะเรียนรู้คัมภีร์กุรอานนะครับนอกจากจะต้องเรียนรู้ภาษาอาหรับเพื่อการอ่านนะครับก็จะต้องเรียนรู้ประวัตินบีด้วยนะครับเพราะว่าตลอดเวลาการเป็นนบี23ปีเนี่ยนะครับคัมภีร์กุรอานค่อยๆทยอยถูกประทานมาทีละวรรคนะครับทีละอายะนะครับบางที2อายะบ้าง5อายะบ้าง10อายะบ้างให้แก่นบีมูฮัมหมัดนะครับดังนั้นให้เราทำความเข้าใจว่าคัมภีร์กุรอานไม่ใช่หนังสือในความหมายทั่วไปที่ทุกคนเข้าใจไม่ใช่เป็นจดหมายเหตุรายวันที่บันทึกเหตุการณ์ตามกาลเวลานะครับดังนั้นถ้าใครจะศึกษาคัมภีร์กุรอานนะครับก็ต้องศึกษาประวัตินบีมูฮัมหมัดด้วยแล้วก็นบีมาบอกเอาไว้นะครับว่าคนที่ดีที่สุดคือคนที่เรียนกุรอานแล้วก็สอนกุรอานคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่เรียนกุรอานแล้วก็คนที่สอนกุรอานและมีหลักประกันด้วยนะครับว่าการอ่านกุรอานเนี่ยครับได้ผลบุญถ้าคุณอ่านด้วยความศรัทธานะครับในคัมภีร์กุรอานประกอบไปด้วย 6,236 อายะแต่ละอายะมีตัวอักษรมากมายแต่ละตัวอักษรที่คุณอ่านไปไม่ใช่คำนะตัวอักษรเนี่ยนะครับ1ผลบุญที่คุณอ่านไปให้หลักประกันว่าคุณได้รับผลบุญนะครับเพราะคุณอ่านคัมภีร์กุรอานการอ่านคัมภีร์กุรอานเป็นการรักษาวจนะของพระผู้เป็นเจ้าเอาไว้นะครับแล้วยิ่งเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนแห่งการประทานคัมภีร์กุรอานการอ่านกุรอานได้รับผลบุญเป็นทวีคูณถึง10เท่าเดือนปกติอ่านแค่ตัวเดียวได้1ผลบุญแต่พอในเดือนรอมฎอนคุณได้ผลบุญเป็น10เท่าเพราะฉะนั้นในเดือนรอมฎอนคุณจะเห็นคนมุสลิมนะครับอ่านคัมภีร์กุรอานในการละหมาดยามค่ำคืนก็อิหม่ามก็จะอ่านคัมภีร์กุรอานนะครับอ่าน30วันเนี่ยนะครับครบทั้งเล่มเพื่อเป็นการทบทวนคัมภีร์กุรอานนะครับอันมีความสำคัญตรงนี้ดังนั้นเราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้เรื่องคัมภีร์กุรอานด้วยความศรัทธาเพราะว่าอิสลามไม่ต้องการให้มนุษย์เนี่ยนะครับงมงายเพราะว่ามนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอและไม่รู้แล้วเนี่ยนะครับยังจำเป็นที่จะต้อง เรียนรู้เรื่องของการใช้ชีวิตดังนั้นคัมภีร์กุรอานก็ถูกประทานลงมาเพื่อเป็นวิถีในการดำเนินชีวิตเป็นคู่มือในการใช้ชีวิตนะครับเพื่อที่ว่าเรานะครับจะได้กลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าโดยได้รับความปลอดภัยจากการถูกลงโทษในโลกหน้าแล้วก็ได้รับผลบุญตอบแทนในชีวิตหลังความตายนะครับอันนี้ให้เรามาดูก่อนนะครับว่าในอิสลามเนี่ยที่เราเคยเรียนกันไปนะครับมันมีทั้งหลักศรัทธามีหลักปฏิบัติแล้วก็มีหลักคุณธรรมจริยธรรมซึ่งโครงสร้างเนี่ยนะครับก็มักจะเหมือนกับทุกศาสนาเพราะทุกศาสนาเนี่ยนะครับก็จะเริ่มจากหลักศรัทธานะครับแล้วก็หลักศรัทธาในอิสลามเราก็มี6ประการซึ่งออกสอบทุกครั้งนะผมไม่ได้บอกใบ้นะนะครับก็ทบทวนกันนะครับว่าเราจะสอบกันในเดือนหน้าแล้วนะครับอันนี้เมื่อศรัทธาเนี่ยแล้วเนี่ยศรัทธาเนี่ยมันอยู่ในใจไม่มีใครเห็นมันเหมือนกับความรู้สึกบางอย่างนะครับที่บางคนมีเช่นความรักนะครับถ้าคุณรักใครสักคนนึงแล้วคุณได้แต่มองหน้าเขานะครับบางวันหลิวตาให้เขานะครับเขายังไม่เข้าใจอีกนะครับบางวันก็แลบลิ้นกินตาเอาลิ้นเลียริมฝีปากนะครับโดยไม่บอกเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะรู้ได้ยังไงว่าคุณรักเขานะครับดีไม่ดีเขาจะตีภาษากายคุณว่าคุณกำลังหื่นนะครับเพราะนั้นนะครับเมื่อคุณมีความรักอยู่ในใจคุณก็ต้องบอกว่าผมรักคุณนะเช่นเดียวกันนะครับหากว่าคุณมีความศรัทธาในอิสลามมีหลักศรัทธา6ประการนะครับคือหนึ่งศรัทธาในอัลลอฮ์องเดียวนะครับแล้วก็ศรัทธาในมาลิกะห์ท
ทูตสวรรค์นะครับที่เป็นผู้นำคัมภีร์กุรอานจากพระเจ้ามาให้แก่บรรดานบีนะครับแล้วก็วจนะของพระเจ้าเนี่ยนะครับถูกบันทึกเอาไว้ในคัมภีร์เพราะฉะนั้นคัมภีร์กุรอานจึงเป็นวจนะของพระเจ้านะครับศรัทธาในบรรดานบีที่นำคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับมาบอกแก่บรรดามนุษย์และศรัทธาในโลกหน้าหลังความตายศรัทธาในสิ่งที่ถูกกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วสำหรับชีวิตมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้เมื่อศรัทธาแล้วนะครับคุณจะต้องบอกความในใจว่าคุณศรัทธาโดยการกล่าวคำปฏิญาณตนนะครับว่าอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนามุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ซึ่งมีความหมายว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์นี่คือคำบอกรักพระเจ้าเป็นคำสัญญากับพระองค์โดยตรงนะครับว่านับแต่นี้ต่อไปคุณจะไม่เคารพสักการะกราบไหว้บูชาจะไม่วิงวอนบนบานอธิษฐานต่อเสกินได้นอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวและคุณจะเชื่อฟังพระองค์ตามที่นบีมุฮัมมัดนำมาเมื่อคุณกล่าวถ้อยคำนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือการอภัยบาปซึ่งถือว่าเป็นโชคดีที่สุดที่คุณได้รับซึ่งมุสลิมเดิมๆอย่างผมเนี่ยอิจฉาเพราะผมไม่ได้รับสิทธิอันนี้เพราะผมเกิดในครอบครัวมุสลิมที่พ่อแม่ของผมนะครับถูกกำหนดโดยศาสนาว่าจะต้องส่งลูกให้เรียนศาสนาเพื่อปฏิบัติศาสนาได้แต่พวกคุณนะครับไม่ได้มีโอกาสนะครับว่าเกิดในครอบครัวมุสลิมเนื่องเมื่อคุณมาเรียนรู้แล้วคุณรู้จักพระเจ้าแล้วคุณเรียกคำสอนของพระองค์แล้วคุณกล่าวคำปฏิญาณตนบอกรักสัญญาพระองค์นะครับพระองค์ก็ให้สิทธิพิเศษคืออภัยบาปทั้งหมดที่ผ่านมาในอดีตนะครับและการอภัยบาปเนี่ยนะครับมันเป็นเงื่อนไขแรกนะครับที่พระเจ้าจะรับใครคนหนึ่งคนใดเข้าสวรรค์ต้องได้รับการอภัยก่อนเพราะฉะนั้นนะครับในตอนตายนะครับคนมุสลิมจะขอพรให้พระเจ้าเนี่ยให้อภัยแก่ผู้ที่ล่วงล้ำไปให้อภัยบาปเพื่อที่จะได้เข้าสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาเข้ารับอิสลามก็ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีที่มุสลิมเดิมๆอย่างผมเนี่ยอิจฉาไม่เพียงเท่านั้นนะครับบุญกุศลที่คุณได้ทำเอาไว้ก่อนหน้าในอดีตถ้ามันมีเยอะพระเจ้าก็อนุญาตให้คุณเอารถ6ล้อ10ล้อไปขนมาเป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตมุสลิมไม่เรียกว่าโชคดีแล้วเรียกว่าอะไรนะครับอันนั้นเมื่อคุณได้ปฏิญาณกับพระเจ้าแล้วนะครับว่าคุณจะเชื่อฟังพระองค์ตามที่นบีมุฮัมมัดนำมาหมายความว่าตลอดทั้งชีวิตของคุณหลังจากนั้นหลังจากกล่าวคำปฏิญาณตนคุณจะต้องใช้ชีวิตตามวิธีที่พระองค์ได้กำหนดไว้ตามที่นบีมุฮัมมัดนำมานั่นก็คือคัมภีร์กุรอานซึ่งพระองค์ส่งให้แก่นบีมุฮัมมัดแล้วนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับนำมาเผยแผ่สั่งสอนนะครับนี่คือเงื่อนไขนะครับเมื่อคุณได้ทำสัญญากับพระเจ้าเมื่อกล่าวคำปฏิญาณตนหลังจากนั้นนะครับเพื่อยืนยันรักษาความศรัทธาของคุณเอาไว้คุณต้องละหมาด5เวลาเพราะถ้าคุณไม่ละหมาด5เวลาคุณก็ไม่สามารถรักษาความศรัทธาเอาไว้ได้นะครับหลังจากนั้นก็คุณจะต้องจ่ายซะกาตเพื่ออะไรครับเพราะว่าชีวิตของคุณมีวิญญาณอยู่แต่วิญญาณของคุณนะพอเริ่มโตขึ้นมันจะมีสิ่งสกปรกที่เป็นมลทินนะครับเกาะกินจิตใจอยู่แล้วมลทินอย่างนึงที่เกาะกินจิตใจแล้วก็มนุษย์รังเกียจก็คือมลทินในความตระหนี่ตีเหนียวครับคือโรคขี้เหนียวนะครับไอ้โรคขี้เหนียวนี่รักษาโรงพยาบาลไม่ได้ถ้าขี้ไม่ออกไปบอกหมอให้ยาถ่ายถ้าขี้ไหลหมอให้ยาแก้ท้องเสียมันรักษาได้แต่โรคขี้เหนียวเนี่ยมันรักษาไม่ได้ถ้าคุณไปบอกหมอโรงพยาบาลเพราะมันเป็นโรคทางจิตวิญญาณนะครับวิญญาณคุณมันสกปรกไปด้วยความตระหนี่ขี้เหนียวนั่นคือผลที่ว่าในทุกศาสนาถึงได้ส่งเสริมนะครับให้มีการบริจาคเพื่อให้การที่เราบริจาคเนี่ยชำระจิตใจของเราให้สะอาดหมดจดการจ่ายซะกาตเนี่ยนะครับไม่ได้ทำโดยความสมัครใจเรื่องของความสมัครใจเราเรียกว่าสอดละก็ทำได้ทุกวันนะครับมีมากทำน้อยมีน้อยทำมากมีมากจะทำน้อยไม่ว่ากันแต่เรื่องของซะกาตเนี่ยเป็นข้อบังคับเหมือนกับการจ่ายภาษีเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราจะจ่ายซะกาตอย่าพูดว่าอีฉันมาบริจาคซะกาตไม่ใช่คุณจ่ายซะกาตเหมือนคุณไปจ่ายภาษีนะครับคุณจะไปบอกเจ้าหนี้สรรพากรได้ไหมว่าอีฉันมาบริจาคภาษีมันไม่ใช่บริจาคนะมันเป็นหน้าที่ที่ทุกคนนะครับจะต้องปฏิบัติในฐานะพลเมืองไทยแล้วก็พลเมืองของประเทศใดต้องจ่ายภาษีสำหรับคนมุสลิมเราเป็นพลเมืองมุสลิมเราต้องจ่ายซะกาตจ่ายซะกาตให้ใคร
เราไม่ได้จ่ายให้เจ้าหนี้สรรพากรเราจ่ายให้กับพระเจ้าโดยตรงแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ให้เราพระองค์ไม่ต้องการทรัพย์สินที่เป็นสกาดของเราแต่ให้เราเอาสกาดเนี่ยนะครับไปวางไว้ที่คนจนคนขัดสนซึ่งเป็นที่ที่เคารพสักการะพระบุญเจ้าคุณเอาไปให้คนยากคนจนขัดสนนะครับแล้วคุณก็จะได้รับความรักจากคนที่คุณให้ไปเพราะไม่มีอะไรที่เราได้ให้ไปแล้วเนี่ยนะครับมันสูญเปล่ามันจะได้รับการตอบแทนกลับมาในรูปของความรักที่คนนะครับรับสกาดของเราเนี่ยนะครับไปเขาก็จะเกิดความรักมันทำให้ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยเนี่ยนะครับมันไม่ถ่างจนเกินไปแต่ที่สำคัญก็คือว่าคุณได้รับการชำระจิตใจให้สะอาดหมดจดจากมลทินแห่งความตระหนี่ทีเดียวเพราะคำว่าสกาดเนี่ยแปลว่าการชำระให้สะอาดหมดจดผ่องแผ้วมันชำระจิตใจของคุณให้สะอาดผ่องแผ้วจากมลทินแห่งความตระหนี่ทีเดียวนะครับลักษณะเดียวกันนะครับสกาดก็แปลว่าการเจริญเติบโตเพราะเมื่อคุณจ่ายสกาดไปแล้วด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับพระเจ้าจะให้คุณเนี่ยนะครับมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นถ้าคุณจ่ายสกาดแล้วคุณตั้งเจตนาว่าอันนี้เป็นการกระทำตามคำสั่งของพระเจ้านะครับแล้วก็ปีหน้าฉันจะจ่ายอีกแล้วคุณดูเนี่ยคุณกลับไปทำดูนะครับคุณจะรู้เลยว่าทรัพย์สินของคุณมันจะเพิ่มขึ้นเพราะสกาดแปลว่าการเจริญเติบโตเป็นความหมายที่สองออกสอบทุกครั้งนะผมไม่บอกใบ้นะนะครับความหมายแรกคือการชำระให้สะอาดหมดจดความหมายที่สองก็คือการเจริญเติบโตคุณจะพบเลยยิ่งคุณจ่ายซะกาตยิ่งคุณทำซอดาเกาะนะครับทั้งก่อนและก็หลังการจ่ายซะกาตคุณจะพบเลยว่าจิตใจคุณจะเบิกบานแล้วก็ทรัพย์สินคุณก็จะเพิ่มพูนนะครับต่อไปนะครับก็เรื่องของการถือศีลอดนะครับก็มีทุกศาสนาเป็นการควบคุมตัวเองเป็นการสร้างระเบียบวินัยให้กับตัวเองนะครับเป็นการฝึกจิตใจนะครับให้รู้จักอดทนอดกลั้นนะครับเพื่อให้เกิดความยำเกรงพระเจ้าเพราะถ้าหากว่าไม่มีการฝึกแล้วนะครับมนุษย์เนี่ยไม่กลัวใครหรอกนะครับไม่กลัวใครหรอกแต่ถ้ามันไม่กลัวพระเจ้าก็เรื่องยุ่งนะครับเพราะฉะนั้นอิสลามก็พยายามจะปลูกฝังความยำเกรงพระเจ้าให้โดยการให้ถือศีลอดอดข้าวอดน้ำเพียงเพื่อให้บทเรียนนะครับว่าของจำเป็นข้าวน้ำเนี่ยคุณเว้นได้ไม่เห็นจะตายเลยแล้วทำไมสิ่งที่ไม่จำเป็นเช่นอบายมุขเนี่ยคุณจะงดเว้นไม่ได้นี่คือบทเรียนที่คุณต้องได้จากการถือศีลอดนะครับและทุกศาสนามีการถือศีลอดเหมือนกันนะครับในพุทธก็มีครับพระสงฆ์ถือศีลอดนะครับท่านฉันเพลแล้วก็จะไม่กินอะไรอีกยกเว้นน้ำอย่างเดียวนะครับซึ่งเราจะได้เรียนกันในหัวข้อการถือศีลอดนะครับแล้วก็เรื่องการทำฮัจจ์นะครับทั้งหนึ่งในชีวิตที่คุณจะไปฮัจจ์เนี่ยคือการสอนบทเรียนการเดินทางของวิญญาณซึ่งวิญญาณเราเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นวิญญาณออกจากร่างเราแล้วเนี่ยมันออกไปแล้วไปอยู่ที่ไหนแล้วมันต้องไปเจออะไรซึ่งเราไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นนะครับอัลลอฮ์จึงได้กำหนดวิธีการทำฮัจจ์เอาไว้เพื่อให้บทเรียนเราว่าการเดินทางของวิญญาณมันเป็นอย่างนี้ซึ่งเราจะมีโอกาสได้เรียนกันนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับฮัจจ์แล้วก็เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมซึ่งมันจะต้องสะท้อนออกมาครับก่อนหน้านี้ผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่ามีความศรัทธาเป็นรากนะครับการปฏิบัติเหมือนกับลำต้นที่มันโผล่ขึ้นมานะครับแต่เราต้นไม้เนี่ยนะครับแม้มันจะมีกิ่งก้านสาขาแต่ถ้าหากว่ามันไม่มีผลมันไม่มีดอกออกมาสวยงามนะครับเย้ายวนให้นกผีเสื้อมาตอมมันก็ยังไม่สวยงามสมบูรณ์ในความเป็นต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นก็คุณธรรมจริยธรรมมารยาทต่างๆก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับว่าเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหลังจากที่เรามีความศรัทธาแล้วนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูนะครับเนื่องจากว่ามนุษย์เราที่ผมบอกไปในตอนต้นว่าเราอ่อนแอแล้วก็เราไม่รู้เพราะฉะนั้นนะครับพระองค์ก็ด้วยความเมตตาก็ส่งครับคู่มือการใช้ชีวิตมาให้แต่ว่าพระองค์ไม่ได้เสด็จมาหามนุษย์เนี่ยโดยตรงแต่พระองค์ส่งคู่มือการใช้ชีวิตด้วยแนวทางในการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับมายังมนุษย์โดยผ่านกระบวนการครับอย่างที่เห็นในภาพจะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนะครับว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะครับได้ให้มาลาอิกะฮ์นำมาให้แก่นบีก่อนนะครับเอามาให้แก่นบีทำไมต้องให้มาลาอิกะฮ์มาเพราะว่ามนุษย์ไม่สามารถจะเห็นพระเจ้าได้และพระเจ้าก็ไม่ต้องการให้มนุษย์เห็นพระเจ้าด้วยตาเพราะว่ามนุษย์เห็นพระเจ้าด้วยตาก็แสดงว่าพระเจ้า
ป็นสิ่งถูกสร้างอย่างหนึ่งสิแล้วมนุษย์ก็จะไปจำลองรูปพระเจ้ามาครับแล้วก็กราบไหว้บูชากันนะครับแทนที่จะเคารพพระเจ้าที่แท้จริงเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าพระองค์เป็นผู้ที่สร้างทุกสิ่งแล้วก็พระองค์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นอันเล็กนะครับแต่พระองค์ส่งสัญญาณเอาไว้ให้สัญญาณใครอายะไงเมื่อกี้ที่ผมบอกไปไงอายะน่ะในคัมภีร์กุรอานนะครับมี 6,236 อายะพระหูพจน์ของคำว่าอายะคืออายาตนะครับแล้วสัญญาณของพระองค์หรืออายะของพระองค์มีทั้งในชั้นฟ้าแล้วก็มีทั้งในแผ่นดินนะครับให้คุณได้ประจักษ์กับสายตาคุณว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ทรงสร้างนะครับเพราะนั้นเมื่อพระเจ้าไม่สามารถสำแดงพระองค์ให้เราเห็นได้นะครับก็เพื่อให้เราได้เกิดความศรัทธาในพระองค์โดยที่ตาไม่ต้องเห็นเพราะความศรัทธามันคือความเชื่อในสิ่งที่ตาไม่ต้องมองเห็นอายตนะหรือสัมผัสทั้ง5ไม่สามารถแตะต้องได้นะครับเพราะนั้นนะครับพระองค์ก็ใช้ให้ผู้นำสารของพระองค์ที่เรียกว่ามาลาอิกะมาลาอิกะนี่แปลว่าทูตสวรรค์นะครับและในคัมภีร์กุรอานพูดไว้ชัดเจนมากกว่านะครับเหนือกว่าคัมภีร์อื่นทั้งหมดนะครับก็คือมาลาอิกะถูกสร้างมาจากแสงสว่างแสงสว่างเราก็รู้ถ้าใครเรียนวิทยาศาสตร์นะครับเดินทางด้วยความเร็ว 186,000 ไมล์ต่อวินาที 186,000 ไมล์นะครับไม่ใช่กิโลนะครับต่อวินาทีถ้าคุณจะรู้ว่ามันกี่กิโลคุณก็เอา 1.85 คูณเข้าไปนะครับเพราะนั้นพระองค์เนี่ยนะครับอยู่ใครพวกเราไม่รู้เราก็อยู่ที่ไหนนะครับแต่เมื่อพระองค์จะส่งคำสอนหรือส่งสารนะครับมาให้กับมนุษย์ชาติเป็นคู่มือในการใช้ชีวิตเนี่ยพระองค์จำเป็นจะต้องอาศัยผู้สื่อสารที่เรียกว่ารอซูลเหมือนกันนะครับบางครั้งเราเรียกมาลาอิกะห์ว่ารอซูลมีกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานแต่ว่ามาลาอิกะห์เป็นรอซูลที่ถูกสร้างมาจากรัศมีเดินทางเร็วกว่าพวกเคอรี่มากมายนะครับเพราะนั้นพระองค์ก็ให้มาลาอิกะห์นะครับส่งมานะครับอย่างบรรดานบีนบีคือใครนบีเนี่ยนะครับความหมายนบีแปลว่าผู้บอกข่าวผู้เผยแพร่นะครับจำไว้เลยนะครับนบีแปลว่าผู้บอกข่าวผู้ประกาศผู้เผยแพร่นบีมุฮัมมัดบอกว่าก่อนหน้าท่านขึ้นไปถึงอาดัมมีนบีเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ตามชุมชนต่างๆทุกยุคทุกสมัยเพื่อที่จะนำคำสอนของพระเจ้ามาบอกกับมนุษย์มาตักเตือนมนุษย์เป็นจำนวนถึง 124,000 คนด้วยกัน 124,000 คนด้วยกันนะครับเพื่อที่จะมาบอกมนุษย์สอนแนวทางในการใช้ชีวิตมนุษย์เพื่อที่มนุษย์เนี่ยจะได้มาอ้างว่าโอ้ฉันไม่รู้เพราะว่าพระองค์ไม่ได้เคยส่งใครมาสอนพระองค์ยืนยันว่าพระองค์ส่งนบีมาสอนแนวทางในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกชุมชนแล้วทุกชุมชนจึงมีศาสนามีความเชื่ออยู่ในเรื่องนี้นะครับแต่ในจำนวนนบี 124,000 คนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อนบีทั้งหมดเพราะว่าถ้าเอาชื่อนบีทั้งหมด 124,000 คนเนี่ยมาใส่ไว้ในคัมภีร์ก็หนาเติบไม่จำเป็นเพราะนบีทุกคน 124,000 คนเนี่ยสอนในเรื่องเดียวกันนั่นคือพระเจ้ามีองค์เดียวที่มนุษย์จะต้องเคารพสักการะเชื่อฟังและปฏิบัติตามซ้อนเหมือนกันหมดและในจำนวนนบี 124,000 คนพระเจ้าประทานคัมภีร์ให้313เล่มแก่นบี 124,000 คนนะครับคัมภีร์313เล่มเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรู้จักชื่อทั้งหมดอ่ะเช่นเดียวกับชื่อของบรรดานบีชื่อนบีเรารู้จักคัมภีร์ไบเบิลและในคัมภีร์กุรอานประมาณ 25-26 ท่านนะครับชื่อคัมภีร์313เล่มเราไม่จำเป็นจะต้องรู้จักทั้งหมดเพราะถ้ารู้จักทั้งหมดจะใส่ชื่อไปมันก็ยิ่งหนาไปอีกคัมภีร์นะครับให้เรารู้นะครับว่ามีเพียง5เล่มที่เรารู้จักคัมภีร์กุรอานนะครับนั่นก็คือคัมภีร์ซูฮุฟที่ถูกประทานให้กับนบีอิบรอฮีมนะครับคัมภีร์เตารอตถูกประทานให้กับโมเสสนะครับคัมภีร์สบูตถูกประทานให้แก่นบีดาวูดคัมภีร์อินจีลถูกประทานให้แก่นบีอีซาก็คัมภีร์กุรอานเล่มสุดท้ายก็คือคัมภีร์กุรอานถูกประทานให้แก่นบีมุฮัมมัดนี่เป็นคัมภีร์5เล่มที่เรารู้จักนะครับและปรากฏชื่อในคัมภีร์กุรอานนะครับแต่ทำไมครับจำเป็นต้องประทานคัมภีร์กุรอานเพราะว่าคัมภีร์ซุบถูกประทานให้แก่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลาม3,000-4,000 ปีก่อน
นบีอิบรอฮีมนะครับได้รับวจนะจากพระเจ้าโดยมาลาอิกะห์ทูตสวรรค์นะครับโดยการดลใจการดลใจเนี่ยในภาษาเรียกว่าวะฮยูหรือวะฮีท่านได้รับมานะครับแล้วท่านก็มาบอกต่อแล้วก็มีการบันทึกเอาไว้แต่วัสดุที่ใช้ในการบันทึกคำสอนของพระเจ้าที่ถูกส่งให้แก่นบีเนี่ยมันบันทึกเอาไว้บนกระดาษหรือแผ่นหนังหรือกระดูกสัตว์นะครับหรือบนแผ่นไม้ซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่คงทนนานวันเข้ามันก็ผุพังหรือสลายไปถ้ามันยังอยู่นบีที่เกิดหลังจากนั้นก็จะเอาคัมภีร์นะนะครับที่ถูกประทานมาก่อนหน้านี้เป็นแหล่งอ้างอิงเป็น reference นะครับเหมือนกับมีกฎหมายนะครับที่เอาไว้อ้างอิงแต่ว่านบีก็เป็นมนุษย์มันก็ต้องตายวัสดุที่บันทึกคัมภีร์ไว้วันหนึ่งมันก็ผุพังยุ่ยสลายไปจึงต้องมีการประทานคัมภีร์มานะครับเพราะมนุษย์เนี่ยนะครับต้องการคัมภีร์เองเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์ต้องการกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตเนี่ยเป็นความต้องการของมนุษย์เองนะครับมนุษย์ต้องการมาตรฐานทางศีลธรรมว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วอะไรจริงอะไรเท็จนะครับจึงต้องมีคัมภีร์เป็นมาตรฐานนะครับเหมือนกับเราต้องมีมาตรฐานอย.พูดง่ายๆนะครับว่าเป็นของจริงหรือว่าของปลอมเพราะฉะนั้นเมื่อคัมภีร์นะครับที่ถูกประทานมาในตอนแรกๆมันยุ่ยสลายไปครับก็นบีก็เอาคำสอนนั้นนะครับมาสอนต่อแต่นบีก็ตายไปเพราะฉะนั้นคัมภีร์ก็ถูกประทานมาใหม่ให้แก่นบีคนหลังๆที่เรารู้นะครับในคัมภีร์ไบเบิลพระเจ้าได้ประทานคัมภีร์ตอรอดให้แก่มูซาหรือโมเสสในคัมภีร์กุรอานก็กล่าวเอาไว้เช่นนั้นเหมือนกันเพราะว่าชนชาติของนบีมูซาหรือโมเสสเนี่ยเป็นพวกลูกหลานอิสราเอลที่อยู่กันนะครับเป็นชุมชนจำเป็นที่ต้องมีกฎระเบียบยิ่งอยู่มากขึ้นนะครับถ้า2คน3คนไม่จำเป็นต้องมีกฎระเบียบอะไรมากแต่ถ้าอยู่กันเป็นชุมชนนะครับนับหมื่นนับแสนคนมันจำเป็นที่จะต้องมีกฎระเบียบสังคมขาดกฎระเบียบไม่ได้พระเจ้าจึงประทานคัมภีร์ตอรอดให้แก่โมเสสซึ่งหลายคนอาจจะคงได้เคยดูภาพยนตร์เรื่องบัญญัติ10ประการแล้วนะครับตอรอดหรือคัมภีร์กุรอานเรียกว่าโตราเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่ากฎหมายนะครับแล้วคุณไปดูนะครับในคัมภีร์ตอรอดเนี่ยมันก็จะมีบทลงโทษด้วยนะครับถ้าหากว่าตายก็ต้องชีวิตแทนชีวิตตาแทนตาฟันแทนฟันมันมีบทลงโทษอยู่ด้วยนะครับแต่หลังจากสมัยโมเสสนะครับคัมภีร์ตอรอดเนี่ยมันก็ได้สูญหายไปนะครับพวกลูกหลานอิสราเอลก็พยายามจะรวบรวมใหม่ฟังจากคนนู้นบ้างคนนี้บ้างนะครับแล้วก็ใครจำได้ก็เก็บเข้ามาผิดถูกยังไม่คำนึงถึง เรื่องนั้นนะครับก็บันทึกเอามามันก็ทำให้คัมภีร์เตาร้อนที่พระเจ้าประทานให้แก่โมเสสเนี่ยนะครับมันมีสิ่งที่เสริมเติมแต่งขึ้นมาความผิดเพี้ยนเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นละนะครับเพราะนั้นนะครับหลังจากสมัยของโมเสสแล้วเนี่ยนะครับพระเจ้าก็ประทานคัมภีร์อีกเล่มหนึ่งคือซะบูรให้แก่นบีดาวูดซึ่งเป็นกษัตริย์นะครับปกครองอาณาจักรอิสราเอลพอหลังสมัยนบีมูซาแล้วหรือโมเสสเนี่ยนะครับพวกอิสราเอลนะครับถูกชนเผ่าต่างๆนะครับรุกรานเก็บค่านะครับจนกระทั่งดาวูดนะครับมากอบกู้ชาวอิสราเอลให้เป็นปึกแผ่นแล้วก็ตั้งอาณาจักรอิสราเอลขึ้นมาแต่ว่าเมื่อกฎหมายเดิมคือตอรอดเนี่ยนะครับมันได้สูญหายไปพระเจ้าก็ประทานคัมภีร์ซะบูรมาให้เป็นกฎในการดำเนินชีวิตนะครับเป็นกฎระเบียบตัดสินกันตามนี้นะครับเพราะในสมัยดาวูดเนี่ยไม่มีรัฐบาลไม่มีรัฐสภาออกกฎหมายก็ต้องอาศัยกฎหมายจากพระเจ้าในฐานะผู้ที่ทรงสร้างมนุษย์และทรงสร้างทุกสรรพสิ่งนะครับแต่หลังจากสมัยนบีดาวูดนบีสุไลมานผู้เป็นลูกชายจากโลกนี้ไปนะครับก็ปรากฏว่าอาณาจักรอิสราเอลแตกเพราะว่าถูกพวกโรมันนะครับทำลายครับก็พระเจ้าก็ประทานคัมภีร์ให้นะครับอีกเล่มหนึ่งคือคัมภีร์อินจีลภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gospel นะครับให้แก่นบีอีสาหรือพระเยซูนะครับพระเยซูมาโลกนี้นะครับมีชีวิตอยู่บนโลกนี้แค่33ปีพระเจ้าก็รับ
พระองค์ขึ้นไปอยู่บนฟากฟ้ารอการกลับมาในใกล้ๆวันสิ้นโลกนะครับ33ปีพระเจ้าประทานคัมภีร์อินยีลมาเพื่อเป็นกฎระเบียบให้แก่พวกลูกหลานอิสราเอลนะครับคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี้ยประกอบไปด้วยพันธสัญญาเก่าและพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาเก่าเป็นการรวมเอาคัมภีร์เตารอดกับซาบูเนี่ยเอาไว้ด้วยกันแต่มันเป็นคัมภีร์ที่มีการสังคายนาแล้วมีการบิดเบือนมีการตัดเสริมเติมแต่งนะครับเรียกว่าพันธสัญญาเก่านะครับส่วนในพันธสัญญาใหม่ก็คืออินยีลเช่นเดียวกันก็ประสบชะตากรรมเช่นเดียวกันนะครับมีการสังคายนามีการตัดเสริมเติมแต่งคัมภีร์เตารอดซาบูอินยีลถูกรวมเข้าด้วยกันนะครับและมีภาคพันธสัญญาเก่าพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาเก่าก็คือเตารอดซาบูตแล้วก็พันธสัญญาใหม่ก็คืออินจีลแต่ให้เราได้รู้นะครับว่าคัมภีร์เหล่านี้ถูกประทานมาให้แก่กลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดเป็นการเฉพาะคือให้พวกลูกหลานอิสราเอลเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คัมภีร์เหล่านี้แตกต่างจากคัมภีร์กุรอานเพราะคัมภีร์กุรอานเนี่ยถูกประทานให้แก่นบีมูฮัมมัดเพื่อเป็นคู่มือการใช้ชีวิตหรือเป็นธรรมนูญชีวิตของมนุษย์ทั้งโลกแม้จะถูกประทานมาที่อาหรับให้แก่นบีมูฮัมหมัดนะครับที่เป็นชาวอาหรับแต่คัมภีร์กุรอานไม่ได้มีไว้เฉพาะอาหรับแต่มีเอาไว้สำหรับมนุษย์ชาติเพื่อเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตจนถึงวันสิ้นโลกให้เราเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับว่านี่คือความแตกต่างของคัมภีร์กุรอานนะครับกับคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะครับคัมภีร์กุรอานเป็นเรื่องของมนุษย์อัลลอฮ์บอกเลยนะครับว่าเราได้ประทานคัมภีร์กับสู่เจ้าซึ่งในนั้นมีข้อตักเตือนเกี่ยวกับเรื่องของสู่เจ้าเองทั้งสิ้นแล้วสู่เจ้าจะไม่เข้าใจอีกเหรอนะครับอันนั้นคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับจึงเป็นคัมภีร์ที่มุสลิมอ่านแบบทุกระดับคุณจะเป็นขอทานยังไงก็แล้วแต่นะครับคุณก็อ่านฐานะยากจนยังไงก็อ่านเพราะทุกคนเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วและก็แม้หนังสือเนี่ยนะครับที่เรียนมาตั้งแต่ป.1 ป.2 ป.3 จนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยผมถามพวกคุณนี่ว่ามีใครบ้างที่เก็บหนังสือตอนป.7 เรียนเอาไว้ที่บ้านไม่มีนะครับเรียนจบแล้วเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยนะครับคุณก็ขายทิ้งหมดนะครับไม่มีใครเก็บเอาไว้แต่คัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับเป็นคัมภีร์ที่มุสลิมเนี่ยจะเก็บเอาไว้รักษาเอาไว้ด้วยดีและไม่ได้เพียงเก็บเอาไว้ในรูปเล่มเท่านั้นนะครับยังเก็บเอาไว้ในเมมโมรีนะครับเก็บเอาไว้ในเมมโมรีจนถึงขนาดที่เรียกว่าถ้าเอาคัมภีร์อย่างเงี้ยนะคัมภีร์กุรอานเป็นรูปเล่มเนี่ยเผาไฟหรือโยนทิ้งน้ำทั้งหมดเพียงไม่กี่วันคัมภีร์กุรอานก็จะเกิดขึ้นอีกเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในความจำของมนุษย์อะนะครับทุกคนก็ท่องขึ้นมาแล้วก็เสร็จแล้วก็สามารถพิมพ์ได้เลยนี่เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะอวดอ้างได้ว่าคัมภีร์กุรอานมันมีลักษณะพิเศษอย่างนี้คือมันไม่ได้ถูกบันทึกอยู่ในรูปเล่มอย่างเดียวแต่มันถูกบันทึกอยู่ในนี้ด้วยเพราะอัลเลาะห์ได้สัญญาไว้เมื่อพระองค์ประทานคัมภีร์กุรอานมาพระองค์บอกว่าพระองค์จะรักษาคัมภีร์กุรอานไว้นะครับเพราะฉะนั้นคัมภีร์กุรอานเนี่ยจึงถูกท่องจำโดยมุสลิมทั่วโลกแล้วก็อ่านนะครับอ่านจนกระทั่งแบบนาทีสุดท้ายผมเชื่อว่าคนที่เป็นมุสลิมทุกคนนะครับก่อนตายเนี่ยทุกคนอย่าอ่านกุรอานเมื่อเวลาเราอ่านกุรอานเนี่ยนะครับเราอัลลอฮ์สนทนากับเราตอนเราละหมาดเนี่ยเราสนทนากับอัลลอฮ์นะครับคนที่เรากลับไปหาเนี่ยเราอยากจะอ่านคัมภีร์กุรอานหรือถ้าคุณอ่านไม่ได้ก็จะมีคนอ่านให้คุณฟังนะครับเพียงเพื่อให้คุณได้ยินวจนะของพระองค์ก่อนที่จะกลับไปหานะครับดังนั้นคัมภีร์กุรอานมันจึงเป็นวิถีชีวิตนะครับในมุสลิมทุกคนเนี่ยอ่านและที่สำคัญก็คือในช่วงเดือนรอมฎอนตอนนี้นะครับคัมภีร์กุรอานคืออะไรคัมภีร์กุรอานคือวจนะของอัลลอฮ์ที่มีมาอย่างมนุษยชาติผ่านบรรดานบีแล้วก็ถูกบันทึกเอาไว้เป็นรูปเล่มนะครับก่อนหน้านั้นมีคัมภีร์เตารอตประทานให้แก่นบีมูซาคัมภีร์ซะบูถูกประทานให้แก่นบีดาวูดคัมภีร์อินยีลถูกประทานให้แก่นบีอีซาแล้วก็เล่มสุดท้ายคือคัมภีร์กุรอานนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าคัมภีร์ก่อนหน้านี้เนี่ยมันได้ภาษาอังกฤษใช้คำว่าคอร์รัปนะครับมันได้สูญหายสูญเสียถูกบิดเบือนแก้ไขสังคายนา
นะครับจนที่ความหมายดั้งเดิมเนี่ยมันสูญหายไปนะครับอันนี้ในฐานะที่เป็นมุสลิมนะครับศรัทธาในบรรดาคัมภีร์เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่ามุสลิมต้องศรัทธาในคัมภีร์ทั้งหมดที่อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยประทานให้แก่นบีและศรัทธาว่าคัมภีร์กุรอานเป็นวจนะสุดท้ายของอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าในฐานะมุสลิมผมต้องเชื่อในคัมภีร์ก่อนหน้านี้ในคัมภีร์ไบเบิลแต่เนื่องจากว่ามันมีการสังฆนาเปลี่ยนแปลงแก้ไขอันนั้นอัลลอฮ์ก็เลยประทานคัมภีร์กุรอานขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งคอยตรวจเช็คนะครับว่าคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะครับมันถูกต้องไหมเราจึงยึดคัมภีร์กุรอานนะครับเป็นเครื่องมือตรวจสอบนะครับอันนี้เรามาดูนะครับลักษณะอย่างหนึ่งของคัมภีร์ทั้งหมดที่พระเจ้าประทานมาให้แก่มนุษย์เนี่ยนะครับคัมภีร์ซูฮุฟเนี่ยถูกประทานมาในคืนแรกของเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนจะเป็นเดือนของคัมภีร์นะฮะคัมภีร์ซูฮุฟถูกประทานมาในคืนแรกของเดือนรอมฎอนคัมภีร์เตารอตถูกประทานมานะครับเมื่อ6วันแรกของเดือนรอมฎอนเนี่ยผ่านไปช่วงต้นๆนะครับหลังจากนั้นคัมภีร์ซูฮุฟถูกประทานมาเมื่อ18วันของเดือนรอมฎอนผ่านไปนะครับหมายความว่ามาช่วงกลางเดือนแล้วนะครับส่วนคัมภีร์อินจีลเอาคัมภีร์อินจีลครับโอเคคัมภีร์อินจีลประมาณ18วันนะครับคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับถูกประทานลงมาเมื่อ24วันของเดือนรอมฎอนได้ผ่านไปคือหมายความว่าในช่วงท้ายเฮ้ยประมาณสัปดาห์นึงประมาณนั้นนะครับของเดือนรอมฎอนคัมภีร์กุรอานก็ถูกประทานมาอันนั้นเดือนรอมฎอนเนี่ยครับจึงเป็นเดือนแห่งการประทานคัมภีร์เดือนแห่งการประทานคัมภีร์กุรอานและคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับแม้คัมภีร์กุรอานเองอัลเลาะห์จะบอกว่าพระองค์เนี่ยประทานให้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสำหรับมนุษยชาติกล่าวว่าอย่างนี้นะครับไม่ได้เฉพาะมุสลิมนะกล่าวเอาไว้ว่าคัมภีร์กุรอานถูกประทานมาสำหรับมนุษยชาติแต่คนที่จะได้รับประโยชน์จากคัมภีร์กุรอานมากที่สุดคือคนที่ยำเกรงพระเจ้าเพราะมันเป็นคำสั่งของพระเจ้าไงถ้าคุณไม่กลัวพระเจ้าคุณก็ไม่ไปดัดตามแต่คนที่ได้รับประโยชน์จากคัมภีร์กุรอานนะครับก็คือคนที่ยำเกรงเพราะฉะนั้นในเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนแห่งการประทานคัมภีร์กุรอานเนี่ยพระองค์จึงได้ให้มุสลิมผู้ศรัทธาในตรงเนี่ยได้ถือศีลอดเพื่อจะรับบทเรียนนะครับว่าสิ่งที่พระองค์ให้คุณงดเว้นที่เป็นของจำเป็นเช่นข้าวเช่นน้ำเนี่ยคุณงดเว้นได้เพราะคุณยำเกรงพระองค์คำสั่งของพระองค์ในคัมภีร์กุรอานคุณเกรงกลัวคุณยำเกรงฉะนั้นทำไมล่ะสิ่งที่ไม่จำเป็นเช่นอบายมุขคุณจะงดเว้นไม่ได้พอคุณแค่งดเว้นจากสิ่งที่พระองค์ห้ามคุณก็ได้บุญแล้วนะครับคุณจะทำอะไรที่เป็นบาปคุณเกรงกลัวแล้วปั๊บมาเนี่ยคุณได้ผลบุญแล้วเพราะว่าอัลลอฮ์ตัดสินจากเจตนาถ้าคุณคิดดีอัลลอฮ์ให้ผลบุญแล้ว1ถ้าคุณแปลความคิดดีของคุณออกมาอัลลอฮ์ให้ผลบุญ10ถ้าคุณคิดร้ายคิดชั่วอัลลอฮ์ยังไม่คิดอะไรนะครับแต่ถ้าคุณละเว้นการคิดชั่วทำชั่วอัลลอฮ์จะให้ผลบุญคุณ1เพียงแต่เพราะว่าคุณเกรงกลัวอัลลอฮ์เท่านั้นนะครับโอเคคัมภีร์กุรอานนะครับที่ผมบอกไปนะครับประกอบด้วย 6,366 อายะอายะแปลว่าสัญญาณหลักฐานสิ่งมหัศจรรย์ที่ยืนยันว่าคัมภีร์กุรอานเป็นวจนะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่เรียกว่าประโยคเราไม่เรียกว่าวรรคนะครับและในจำนวน 6,236 อายะเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็น114ซูเราะห์ที่มักเราจะแปลว่าบทกันแต่ความจริงว่าภาษาอาหรับเนี่ยคำว่าซูเราะห์เนี่ยคำว่าซูรแปลว่ารั้วที่ล้อมรอบหมายถึงว่ารั้วที่ล้อมรอบอายะในคัมภีร์กุรอานซึ่งล้อมเอาไว้มากบ้างน้อยบ้างนะครับมากที่สุดนะครับซูเราะห์ที่ยาวที่สุดก็คือ286อายะนะครับซูเราะห์ที่มีอายะน้อยที่สุดที่ล้อมอายะไว้น้อยที่สุดนะครับก็มีแค่เพียง3อายะเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในคัมภีร์กุรอานทั้งหมดเนี่ยถูกแบ่งซอยออกมาเป็นยูซ30ยูซเท่าๆกันทำไมถึงถูกแบ่งออกเป็นยูซนะครับเขามีมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับมันไม่ได้พิมพ์ออกไปจำนวนมากๆมันต้องมีการเขียนต้องมีการตรวจสอบเพราะนั้นเวลามีคนอยากจะได้สำเนาคัมภีร์กุรอานก็ต้องมีการสั่งจองให้คนที่เขาบันทึกหรือเขาเขียนเนี่ยนะครับโอเคเขาก็เขียนเป็นตอนๆแล้วก็แบ่งแล้วก็โอเคก็แจกจ่ายกันไป
มันจึงเกิดการแบ่งเป็นยุสขึ้นมานะครับโอเคนี่ต่อไปนะครับเรามาดูว่าทำไมจึงต้องประทานคัมภีร์คำตอบก็คือว่ามนุษย์ต้องการเองมนุษย์ต้องการคู่มือและแผนที่นำทางชีวิตพอมนุษย์เกิดมาในสภาพที่อ่อนแอแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยมนุษย์ต้องการมาตรฐานทางศีลธรรมว่าขนาดซื้อของเนี่ยนะครับเราต้องการรู้ว่า1กิโลมันหนักขนาดไหนจึงต้องมีมาตราชั่งน้ำหนัก1กิโลแล้วคุณรู้ไหมครับว่า1กิโลเนี่ยมันมาจากไหนที่เรายอมรับกัน1กิโลมาจากน้ำ 1,000 ซีซีในอุณหภูมิ4องศาเซนติเกรดแล้วเขายอมรับกันทั่วโลกเพื่อความยุติธรรมแต่ปัญหาผิดถูกชั่วดีจริงเท็จเนี่ยมันเอาไปชั่งบนตะชั่งไม่ได้มันเอาคืบเอาศอกไปวัดไม่ได้จึงต้องให้มีผู้ตัดสินและใครจะรู้ดีนะครับมากไปกว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์และผู้ปรารถนาดีมีเมตตาต่อมนุษย์มากที่สุดเพราะนั้นคัมภีร์กุรอานก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คัมภีร์กุรอานนะครับบอกเอาไว้ว่าเป็นอัลฟุรกอนสิ่งจำแนกแยกแยะว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอะไรจริงอะไรเท็จอันที่3ก็คือมนุษย์เนี่ยนะครับต้องการหลักประกันในการทำความดีคัมภีร์กุรอานให้หลักประกันครับว่าคุณทำดีคุณต้องได้ดีคุณทำชั่วแม้แต่เพียงอนุหนึ่งคุณก็จะต้องได้เห็นความชั่วของคุณเพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงยุติธรรมทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับการถัดไปก็คือว่ามนุษย์ต้องการคำตอบให้กับชีวิตว่ามนุษย์เป็นใครมาจากไหนมาโลกนี้ทำไมอยู่ในโลกนี้สถานะอะไรตายแล้วไปไหนโลกนี้เป็นอย่างไรเรื่องนี้มนุษย์จำเป็นต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้นะครับถ้าหากว่าคุณเป็นผู้จัดการบริษัทนะครับแล้วก็เสร็จแล้วคุณมีคนเข้ามาในบริษัทของคุณคุณถามว่าคุณมาที่นี่ทำไมคนนั้นบอกไม่รู้เอามาจากไหนไม่รู้เอาแล้วมาที่ทำไมไม่รู้คุณก็บอกไอ้นี่มันบ้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณจำเป็นที่จะต้องรู้จักตัวเองแต่คุณจะรู้จักได้จากใครในเมื่อมนุษย์ไม่ได้สร้างมนุษย์แน่นอนครับถ้าคุณอยากจะรู้จักตัวเองคุณต้องกลับไปหาผู้สร้างมนุษย์ซึ่งเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระเจ้านะครับทีนี้ในเรื่องของการรวบรวมคัมภีร์กุรอานนะครับผมขอสรุปตอนท้ายนะครับก็คือว่าเมื่อพระเจ้าประทานคัมภีร์กุรอานให้กับนบีนบีอ่านแล้วนบีก็จะสั่งให้สาวกผู้ใกล้ชิดเนี่ยจดและจำเพราะคนส่วนใหญ่เขียนหนังสือไม่ได้จึงต้องจำนะครับจดและจำเพราะนั้นสาวกของนบีก็จะจำคัมภีร์กุรอานเอาไว้บางคนก็บันทึกเอาไว้ในกระดูกสัตว์เอาไว้ในหนังบ้างนะครับหลังจากนบีจากไปสาวกยังต้องจำได้นะครับแต่ว่าสาวกเนี่ยต้องไปรบนะครับถูกฆ่าตายในสนามรบด้วยความกังวลว่าคนที่ท่องจำคัมภีร์กุรอานเนี่ยจะต้องสูญเสียชีวิตไปก็จึงมีการดำริที่จะมีการบันทึกคัมภีร์กุรอานขึ้นมานะครับก็เริ่มทำกันและเวลาบันทึกเนี่ยนะครับก็บันทึกโดยที่ว่ามีคนเขียนแล้วจะต้องมีสาวกที่จำคัมภีร์กุรอานมาคอยนั่งตรวจสอบนะครับว่ามันตรงไหมนะครับเมื่อตรงกันเรียบร้อยแล้วบันทึกในบนกระดูกสัตว์เป็นแผ่นหนังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สาวกมีอยู่เอามากองรวมกันแล้วเผาทิ้งทำลายไปนะครับเพื่อไม่ให้มีความสับสนยึดถือเล่มเดียวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการคัดสำเนานะครับสาระของคัมภีร์กุรอานก็ประกอบด้วยความศรัทธาในสิ่งเล่นลับเช่นโลกสวรรค์เรื่องสิ่งอนุมัติสิ่งต้องห้ามเรื่องข้อกฎหมายที่ชัดเจนเรื่องที่ยังสามารถอธิบายให้เห็นได้เรื่องประวัติศาสตร์ซึ่งเยอะที่สุดนะครับตักเตือนมนุษย์ข้อเปรียบเทียบต่างๆเราดูนะครับนี่ออริจินัลของคัมภีร์กุรอานยังคงมีอยู่นะครับสมัยก่อนเขาบันทึกกันบนแผ่นกระดาษปาปิรัสบนแผ่นหนังเนี่ยนะครับหนาเปื่อยขนาดนี้นะครับครับแล้วก็ในเดือนรอมฎอนก็จะมีการแข่งขันท่องจำคัมภีร์กุรอานนะครับจัดที่ซาอุดีจัดที่อาหรับเอมิเรตจากที่แม้แต่ในประเทศยุโรปก็มีนะครับแล้วก็ประเทศไทยเราก็ส่งเด็กเข้าประกวดเหมือนกันนะครับแล้วก็อายุ16เนี่ยต้องจำคัมภีร์กุรอานได้ทั้งเล่มได้รับรางวัลนะครับรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันต้องจำคัมภีร์กุรอานนะครับได้มาเนี่ยสร้างบ้านหรูๆให้พ่อแม่ได้เลยนะครับอันนี้จากที่อะไรที่โตรอนโตนะครับในแคนาดานะครับก็ยังมีการประกวดต้องจำคำปีกราดนะครับเพราะว่ามุสลิมเนี่ยอยู่ทั่วโลกนะครับก็คนที่มีอายุน้อยที่สุดเด็กที่อายุน้อยที่สุดก็ประมาณ 4-5 ขวบก็สามารถต้องจำคำปีกราดได้แล้วนี่คือความมหัศจรรย์ของคำปีกราดนะครับที่อยู่ในหลักศรัทธา6ประการที่
มุสลิมเนี่ยครับหรือใครที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนที่จะเชื่อแล้วก็ศรัทธานะครับถ้าหากว่าไม่เชื่อคัมภีร์กุรอานก็หมายความว่าคุณไม่เชื่อในพระเจ้าคุณไม่เชื่อในนบีคุณไม่เชื่อในมาลาก้าไปโดยปริยายบริยายนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและก็ตั้งใจฟังขอสวัสดีส่งประธานความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแก่พวกเราทุกคนครับสวัสดีครับวะรอมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับชายอาบน้ำหวานเป็นอาบน้ำหวานแล้วทุกคนได้เลยครับอะไรครับเดี๋ยวผมจะต้องขึ้นไปเพราะว่าวิชาลอมไม่อยู่ผมจะขึ้นไปนิดนึงแล้ว